ราเนี่ยคุณผู้ชมมันจะสดชื่นสดใสด้วยเสียงเพลงนะคะแม้กระทั่งเวลารออาหารนานๆถ้าได้ฟังเพลงฟังบรรเลงบรรเลงเนี่ยหรือมีเสียงเปียโนเพราะมันก็จะสบายใจมากขึ้นแต่ครั้งนี้พอเสียงเปียโนดังขึ้นหันไปมองบางคนบอกโหพี่เล่นได้เก่งมากค่ะคะคุณผู้ชมโอ้โหเดี๋ยวนะพี่เขาเป็นไรเดอร์จริงเปล่าแกร็บของแท้คุณดูเสื้อรอของแท้แน่นอนสีเขียวแต่ว่าพี่ทั้งร้องทั้งเล่นเปียโนทำเอาคนทั้งร้านเนี่ยอึ้งเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าพี่เขาเล่นได้ไพเราะมากแล้วเสียงก็ดีด้วยนะคะนี่คือร้าน Pastella Studio เป็นร้านเค้กแล้วก็เบเกอรี่ในพื้นที่อำเภอเมืองของขอนแก่นค่ะคือวันนั้นเนี่ยคนเยอะมากเจ้าของร้านคุณณพนันบอกว่าคนเยอะออเดอร์เยอะมากแล้วพี่ไรเดอร์ท่านเนี้ยเป็นออเดอร์สุดท้ายพี่เขาก็เลยรอค่อนข้างนานนะคะจังหวะที่พี่เขาเล่นเปียโนแล้วก็ร้องเพลงตัวเองยังรู้สึกประทับใจเลยค่ะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปเก็บเอาไว้เพราะว่าเปียโนหลังนี้คุณผู้ชมเจ้าของร้านเธอพูดไปคำนี้ซึ้งมากเลยนะเธอบอกมันเป็นมรดกตกทอดมาจากคุณพ่อคุณแม่แล้วเธอก็ไม่ได้เล่นเลยแล้วสภาพคือยังใช้งานได้ดียังดีมากคือพอฟังปั๊บเนี่ยคิดถึงตอนเด็กๆสมัยที่คุณพ่อคุณแม่เล่นให้ฟังเลยยกมาตั้งที่คาเฟ่แห่งนี้แล้วเนี่ยคือเพลงก็คือร้องเพราะมากจริงๆนะคะคลิปนี้โพสต์ออกไปอุ้ยคนดูเยอะมากคุณผู้ชมพี่โตศักดิ์สิทธิ์อะค่ะพี่โตที่เป็นนักเปียโนมือระดับประเทศของเรายังเข้าไปดูแล้วก็ชื่นชมเลยบอกว่ายิ้มตามเลยไปขอนแก่นคราวหน้าเดี๋ยวขอแวะไปเล่นบ้างนะครับชาวเน็ตก็กดไลค์ให้เพียบแล้วก็อยากรอฟังพี่โตเล่นเปียโนนี้เลยค่ะ